ครั้งหนึ่งณแผ่นดินอันแห้งแล้งและสิ้นหวังกลับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่ของปตท.ได้จุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายพื้นดินแตกระแหงกลายเป็นพื้นป่าเขียวสายน้ำที่เคยเหือดแห้งกลับไหลรินชีวิตที่เคยสูญไปได้กลับคืนมาและท้องฟ้าที่เคยหม่นดำก็กลับใสเหมือนเดิมนี่เป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างบันทึกหน้าใหม่อีกครั้งปตท.ขอเชิญคนไทยรับต้นกล้าฟรีที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ 21-30 มิถุนายนนี้เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้1ล้านกล้าถวายพ่อ